กล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทูเกมนะวันนี้ก็มีข่าวสารใหม่มาบอกนะฮะภาพสวยมากนะก็เป็น Ion 2นะฮะซึ่งใครเคยเล่นไปสมัยก่อนภาค Ion เนาะก็เป็นอะไรที่ยังจดจำไว้อยู่เนาะแต่ตอนนี้ทางเกมนะฮะได้เปิดตัวใหม่นะฮะ Ion 2นะฮะล่าสุดข่าวสารจากทีมงาน NC Soft นะฮะว่าทางค่ายมีแผนเปิดให้บริการนะ Ion 2 MMORPG นะฮะทั่วโลกภายในปี2022ก็ประมาณว่าต้นเดือนหน้าเราจะได้เล่น MMORPG ระดับคุณภาพอีกเกมหนึ่งนะฮะซึ่งก็น่าเล่นนะแบบภาคแรกที่เราเล่นไปนะครับผมก็สนุกอยู่นะภาคแรกผมก็เคยลองอยู่นิดๆหน่อยๆนะภาพสวยอยู่นะก็นี้เป็นภาค2แล้วนะก็ตามนี้เลยครับภาพบรรยากาศทีเซอร์อันใหม่นี่ก็จะเป็นแบบโอ้ดูดินะผมอลังการล้านแผ่นะฮะตัวละครนะฮะฉากคัตซีนต่างๆนะตัวละครสัปหลาดก็น่าเล่นมากทีเดียวนะครับผมก็เขาบอกว่าจะไม่เน้นเปิดที่เกาหลีเหมือนเดิมแล้วนะเขาจะกระจายไปทั่วโลกเลยนะให้คนแบบได้ติดตามเนาะก็หวังว่าคงจะเข้าโกลบอลหรือไม่ก็กระจายไปทั่วโลกจริงๆก็หวังว่าให้กระจายไปโกลบอลมีภาษาอังกฤษด้วยนะไม่ใช่แบบมีแต่ภาษาเกาหลีเงี้ยเนาะจะได้แบบได้เล่นได้ลุ้นกันนะก็ภาพดูฮะภาพก็จะเป็นแบบนี้เลยนะภาพสวยๆแบบนี้เลยก็ใครที่เป็นสาวกของเกม Ion 2นะฮะ Ion ภาคแรกไปแล้วก็นี่นะครับผมรอเล่นภาคใหม่นะฮะแค่ CG นี่ก็กินขาดแล้วผมนะรอเล่นภาคใหม่2022นะผมแล้วก็มันก็มีข่าวอีกเกมนึงนะชื่อเกมอะไรนะอีกเกมนึง Seven Knight เนาะ Seven Knight ก็จะเข้าโกลบอลแล้วนะฮะยังไงก็ติดตามกันเรื่อยๆนะฮะว่าจะมาตอนไหน Seven Knight โกลบอลก็ให้ดูนะฮะภาพบรรยากาศแบบนี้เลยผมว่านะเกมเพลย์น่าจะสวยคัดซีนต่างๆนะฮะเนี่ยเห็นแล้วแบบมือขยับอยากเล่นนะผมนะถึงผมไม่ใช่แนว MMORPG นะฮะแต่ผมก็เล่นประจำแหละทดลองทุกเกมที่เป็น MMORPG เหมือนกันนะฮะว่าบางทีฉากคัดซีนระบบต่างๆมันสนุกอยู่นะแต่ถ้าจะให้เล่นยาวๆเลยก็คงไม่ได้นะคงไม่ไหวเพราะไม่ค่อยมีใครเล่นกับผมอยู่แล้วเนาะสนใจผมจะเล่นแต่เทิร์นเบสเอาเป็นว่าติดตามข่าวของ Ion 2กันอีกเร็วๆนี้แล้วกันนะอันนี้ก็เรียกน้ำย่อยมาให้ดูนะผมว่ามันสวยยังไงคัดซีนเนาะยังไงก็ฝากช่อง Into Game ด้วยกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะเดี๋ยวจะมีข่าวสารอะไรดีๆมาบอกก็จะมาแนะนำเรื่อยๆแต่อันเนี้ย2022ได้เจอกันแน่นอนนะอาจจะมาช้าหรือเร็วกว่านี้นะฮะต้องลองดูแล้วก็ภายในเดือนนี้เดี๋ยวจะมีเกมอีกเยอะๆมากมายนะมาเล่นกันยังไงก็ติดตามได้นะครับช่องของผมนะยังไงฝากด้วยนะกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะหวังว่าสาวกเกมนี้ไม่ควรพลาดนะฮะอดใจรอนิดนึงภายในปีนี้ก็จะมีเกมเปิดมาเยอะเหมือนกันนะฮะเดือนนี้ภายในเดือนนี้ภายในปีนี้ปีหน้าด้วยนะฮะมีแต่เกมเยอะแยะแน่นอนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม